อยู่กับเราณตอนนี้นะครับผม Tesla Model Y Performance รุ่นที่จำหน่ายในประเทศไทยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่ารุ่นนี้ครับผมเมื่อเปรียบเทียบกับรุ่น Long Range ที่ผมขับอยู่นะครับรวมไปถึงรุ่นขับเคลื่อนล้อหลังหรือว่า Rear View Drive นั้นจะมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับรุ่นนี้จะเหมาะสมกับใครระบบช่วงล่างเป็นอย่างไรระบบการขับขี่ในประเทศไทยที่ใช้งานได้สำหรับคันนี้มีอะไรยังไงบ้างในคลิปนี้จะมาเล่าให้ได้ฟังกันครับต้องบอกก่อนครับว่า Tesla Model Y Performance คันนี้ถ้าดูรูปลักษณ์ภายนอกนะครับตัวทรงรถอะไรต่างๆเหมือนกับรุ่น Long Range ที่เราเคยรีวิวไว้ก่อนหน้านี้เลยนะครับผมเดี๋ยวคลิปอะไรต่างๆนะเดี๋ยวผมจะแนบเอาไว้ให้นะฮะตามไปชมเพิ่มเติมแต่เดี๋ยวผมจะมาขอเล่าจุดที่มันแตกต่างกันว่าคันนี้มีอะไรยังไงบ้างนะครับในฝั่งของมิติตัวถังคันนี้นะครับผมความยาวจะอยู่ที่ 4,751 มม.ครับความกว้างอยู่ที่ 1,921 มม.และความสูงอยู่ที่ 1,624 มม.นะครับผมไดเมนชั่นของเขาจะเทียบเท่ากับทางฝั่งของ Rear View Drive แล้วก็ Long Range เลยนะครับแต่แตกต่างกันอยู่ที่ในเรื่องของล้อครับแล้วก็ตัวยางนั้นจะมีความเตี้ยกว่านั่นเองนะครับผมต่อมาครับในเรื่องของแบตเตอรี่ให้มาเท่ากันครับกับรุ่น Long Range คืออยู่ที่ประมาณ70กว่าๆครับ75กิโลวัตต์อาวร์นะครับ Model Y Performance คันนี้นะครับผมสามารถทำระยะได้สูงสุด582กิโลเมตรนะครับตามมาตรฐาน NEDC ส่วนถ้ารุ่น Long Range นั้นจะอยู่ที่623กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะครับในเรื่องของอัตราเร่งครับผม performance คันนี้นะครับ0ถึง100ภายในระยะเวลา 3.7 วินาทีนะครับในรุ่น Long Range นั้นจะอยู่ที่5วินาทีเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูด้วย Draggy นะครับของรุ่น performance จะได้จริงๆหรือเปล่าเรื่องของการชาร์จครับพละกำลัง DC เนี่ยสามารถรองรับได้สูงสุด250กิโลวัตต์นะครับซึ่งจะเทียบเท่ากันกับทางฝั่งของรุ่น Long Range นะครับส่วน AC นะฮะจะรองรับอยู่ที่11กิโลวัตต์นะครับผมในการชาร์จไปบ้านถ้าหากว่าเราใช้ตู้ชาร์จขนาด3เฟสนะครับผมส่วนในเรื่องของความเร็วสูงสุดครับ Model Y Performance ครับผมทำความเร็วสูงสุดได้ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมส่วนรุ่น Long Range ครับสูงสุดอยู่ที่217กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในส่วนของแรงม้านะครับ Model Y Performance นั้นจะให้มาอยู่ที่534แรงม้าครับส่วน Long Range นะครับจะให้มาอยู่ที่514แรงม้านะครับผมต่อไปเดี๋ยวดูดีไซน์ภายนอกรอบด้านกันครับผมอย่างที่บอกครับผมรุ่น Performance ก็มีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งของรุ่น Long Range อย่างที่เรารีวิวนั่นแหละไฟหน้า LED นะครับผมมีไฟ Daytime Running Light ที่อยู่ด้านบนส่วนนี้นะครับผมด้านหน้านะครับในรุ่นที่ขายไทยยังเห็นว่ามี Ultrasonic Sensor มาอยู่นะครับอันนี้เหมือนเดิมครับเป็นช่องฮุกที่เอาไว้หมุนๆขันเข้าไปแล้วก็เราจะใช้ลากจูงนะครับส่วนด้านหน้าครับยังคงมาพร้อมระบบฟรั้งเหมือนเดิมนะครับถ้าเปิดขึ้นมานะครับจะเก็บสัมภาระได้โซนหน้าอยู่ที่117ลิตรนะครับอ่ะมาดูส่วนที่แตกต่างกันนะฮะเรื่องของล้ออยู่ตรงนี้เลยนี่ Performance นะครับผมจะมาพร้อมขนาดล้อ21นิ้วครับรุ่น Long Range จะมาพร้อม20นิ้วยางเขาใช้ Pirelli ครับในรุ่นของ P0 ความกว้างของหน้ายางจะอยู่ที่255ความหนาอยู่ที่35ครับแล้วก็รัศมี21นิ้วนะครับผมดูซับเสียงได้เช่นเดียวกันนะครับตัวจานเบรกจะมีความหนามากกว่าในรุ่น Long Range และที่เห็นโดดเด่นรถเบรกตรงนี้เขาจะทำเป็นสีแดงขึ้นมานะครับจะมีรุ่นเดียวนะช่วงล่างของด้านหน้านะครับจะเป็นดับเบิลวิสโบนะครับหรือว่าปีกนกแบบคู่นะครับส่วนบริเวณรอบข้างๆคล้ายๆกันหมดเลยครับกระจกไฟฟ้าพับอัตโนมัติกล้องนะครับที่อยู่ด้านข้างกล้องที่อยู่บนเสานะฮะกล้องหน้าของเขาก็จะมีเช่นกันอยู่บริเวณกระจกด้านหน้านะครับตัวมือจับครับเป็นแบบราบเรียบให้เรากดอย่างนี้ขึ้นมานะครับเหมือนกันเลยนะครับประตูไม่มีระบบซอฟต์โค้ดนะครับกระจกเป็นแบบเฟรมเลสนะเห็นไหมเป็นเฟรมเลสนะครับแต่เข้าไปกระจก2ชั้นนะครับเพิ่มการเก็บเสียงได้ดีมากยิ่งขึ้นด้านหลังเหมือนกันครับตัวนี้ก็ไม่มีระบบซอฟต์โค้ดนะครับเป็นเฟรมเลสเหมือนกันนะครับแต่ให้สังเกตที่กระจกด้านหลังนิดนึงนะครับตัวนี้จะมีความเข้มมากกว่ากระจกทางด้านหน้านะครับถือว่าเป็น privacy glass มาให้นะครับผมทำทึบมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมยังไงก็ลองเช็คดูถ้าใครได้รับรถมานะครับว่าเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับแต่คันนี้ที่เราเห็นเนี่ยข้างหน้ามันจะสว่างกว่านะครับข้างหลังจะดูทึบกว่านั่นเองนะครับพอร์ตอยู่ด้านนี้เนาะการชาร์จพอร์ต CCS2 combo นะครับผมมาดูส่วนล้อล้อหลังเนี่ยจะมาพร้อมหน้ายางนะครับความกว้างอยู่ที่275ครับความหนาอยู่ที่35แล้วก็ R21นะครับล้อหน้ากับล้อหลังเนี่ยไซส์มีความแตกต่างกันในเรื่องของยางดังนั้นถ้าเราจะสลับยางนะครับจะสลับได้เฉพาะซ้ายขวานะครับหน้าหลังไม่สามารถทำได้และความแตกต่างในเรื่องของลายล้อแม็กตัวนี้ก็จะแตกต่างกับทางฝั่งของ Long Range นะครับผมแต่ว่าตัวนี้จะมีความละเอียดกว่านะครับแล้วก็ที่ครอบล้อนะฮะนี่ที่ครอบตรงดุมล้อตัวเนี้ยก็จะแตกต่างเช่นเดียวกันนะครับเบรกข้างในสีแดงเป็นแบบ Performance เหมือนกันแล้วก็ช่วงล่างด้านหลังเป็นแบบ Multi Link ครับเป็น Coil Spring เหมือนกันนะครับผมโอเคในส่วนของด้านหลังครับผมตัวนี้สีดำนะฮะ
ฝาท้ายไฟฟ้านะฮะแล้วสิ่งที่มันโดดเด่นคือตัวนี้เราจะเห็นว่าในรุ่น Performance จะมีสปอยเลอร์ด้านหลังครับที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์เนี่ยเป็นสปอยเลอร์ด้านหลังที่โผล่ขึ้นมาอย่างนี้ในรุ่น Longlands จะไม่มีแต่ถามว่าเราสามารถไปหาซื้อมาติดตั้งได้ไหมคำตอบก็คือได้นะครับแต่รุ่นนี้จะมาพร้อมกับโรงงานนะครับผมฝาท้ายไฟฟ้าครับไม่มีระบบคลิกเซ็นเซอร์สามารถกดเปิดได้นะครับผมโดยใช้มือหรือว่าใช้แอปพลิเคชันในการควบคุมหรือสั่งการผ่านหน้าจอได้นะครับฝาท้ายสามารถปรับความสูงได้อันนี้สูงสุดละความสูงของฝาท้ายนะครับจะอยู่ที่199.6นะครับก็ประมาณเกือบ2เมตรนะครับแต่ทั้งนี้เราสามารถที่จะ adjust ได้นะสมมุติเราอยากจะให้มันเปิดแค่นี้เราก็ดึงลงมาประมาณนี้แล้วกดปุ่มที่จะปิดนะครับค้างไว้เดี๋ยวผมลองให้ดูนะเมื่อกี้ผมตั้งให้มันต่ำขึ้นเนาะนี่เห็นไหมก็จะไม่ได้สูงสุดนะครับอันนี้เราสามารถ adjust ได้เช่นเดียวกันนะครับผมในส่วนพื้นที่เก็บสัมภาระนะครับจะมีความจุอยู่ที่971ลิตรนะครับแต่ถ้าหากว่าพับเบาะลงไปนะครับพื้นที่ใช้สอยการเก็บสัมภาระของคันนี้นะครับรวมถึงพื้นที่ตรงนี้ด้วยเนี่ยที่อยู่ด้านล่างนะครับผมจุของได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับรวมๆพื้นที่เก็บสัมภาระจะอยู่ที่ 2,158 ลิตรนะครับด้านข้างก็จะมีเช่นเดียวกันนะครับเป็นหลุมอยู่ตรงนี้มีคนสงสัยถามว่าคันนี้สามารถใช้ใส่ถุงก๊อฟได้ไหมนะครับคำตอบคือได้ครับถ้าเป็นถุงก๊อฟไซส์ใหญ่ๆรวมกับไม้หัวไดเวอร์ไม้หนึ่งเลยนะครับวางแถวนี้นะครับก็คือให้เอาท้ายเข้าตรงนี้แล้วก็หัวไปตรงนี้ระยะจากตรงนี้นะครับซ้ายไปขวาเนี่ยจะอยู่ราวๆ 1.49 เมตรเลยนะครับหรือประมาณ 1.5 เมตรเลยนะครับดังนั้นเนี่ยถุงก๊อฟจะสามารถใส่ได้นะครับผมและอีกหนึ่งสิ่งสุดท้ายนะครับคือเราจะแยกยังไงว่ารุ่น Longlands กับ Performance นั้นแตกต่างกันนะครับก็จะอยู่ที่ตรงนี้ด้วยเขาจะเขียนว่าเป็นระบบ Dual Motor หรือว่ามอเตอร์คู่แบบเดียวกันนะฮะแต่ทางฝั่งของรุ่น Performance เนี่ยเขาจะมีเส้นใต้สีแดงๆเอาไว้อยู่นะครับถ้าเป็นรุ่น Longlands จะไม่มีเส้นใต้ครับจะเขียนเป็นDual Motor ธรรมดาส่วนรุ่น Rear View Drive จะไม่มีตรงนี้นะครับถือว่าเป็น1มอเตอร์นี่คือการแยกแยะกันนะครับผมส่วนด้านล่างนะครับก็เป็นตัวสปอยเลอร์ด้านหลัง Diffuser นะครับมีช่องสามารถทำฮุกได้นะครับอยู่บริเวณแถวๆนี้ USS ก็ยังมีนะครับตัวนี้กล้องหลังนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูภายในกันพร้อมกับระบบอินโฟเทนเมนต์ของรถในไทยกันครับว่า Tesla Model Y Performance คันนี้มีความแตกต่างจากรถที่นำเข้ามาหรือเปล่านะครับไปดูกันครับภายในเนี่ยจะเหมือนโมเดล YLR หรือว่า Long Range ที่พวกผมเคยรีวิวไว้ให้นะครับผมเหมือนกันทุกอย่างหมดเลยนะครับจอแนวนอนขนาดใหญ่นะครับ 15.6 นิ้วอยู่บริเวณตรงนี้นะครับพวงมาลัยเป็นแบบวงกลมนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าคันนี้ทำใส่พวกคาร์บอนต่างๆตามพวงมาลัยนะครับหรือว่าตามคอนโซลตรงกลางก็เลยอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมรถเราที่ซื้อมาไม่เป็นแบบนี้ต้องบอกว่าเขาแต่งมานิดนึงแล้วนะครับผมด้านหลังตรงนี้ต้องบอกก่อนว่ามันไม่มีจอนะแต่ว่าอันนี้คือติดเพิ่มขึ้นมาที่เห็นอยู่งี้ช่องแอร์อยู่ตรงนี้นะครับบุซอฟท์ทงซอฟท์ทัชอะไรเหมือนกันไม่แตกต่างกันมากมายนะครับชาร์จมือถือแบบไร้สายตรงนี้2เครื่องนะครับผมพื้นที่เก็บสัมภาระนะครับเป็นเก๊ะตรงกลางมี USB C พอร์ตอยู่ตรงนี้2พอร์ตนะครับผมพื้นที่เก็บแก้วนะฮะอันนี้เก็บของคราวนี้ไฮไลท์ผมอยากให้ดูส่วนนี้ครับดูระบบอินโฟเทนเมนต์ที่มันแตกต่างกันผมอยากให้ดูเลยว่าในไทยนั้นสามารถใช้งานอะไรได้บ้างนะครับเริ่มที่โรงภาพยนตร์แล้วกันในรวมภาพยนตร์ของตัวนี้สามารถดูได้ทั้ง Netflix, YouTube, Twitch นะครับผมมีแค่นี้3อันสำหรับในประเทศไทยนะเนี่ยเราสามารถเข้าไปดูแอปพลิเคชัน Netflix ระหว่างที่รอชาร์จได้เลยนะครับผมจะไม่มี Disney Plus นะครับมี Arcade สำหรับการเล่นเกมนะครับจะเล่นเกมอะไรก็สามารถดูตรงนี้ได้มี Toy Box ซึ่ง Toy Box ตรงนี้จะเอาไว้ใช้ทำหลายๆอย่างอย่างเช่นปรับแต่งสีรถเนี่ยเราจะปรับให้เป็นสีแบบไหนนะครับเผื่อบางคนไปแรปมาแล้วอยากจะให้เป็นสีนั้นๆ นะครับเราก็เลือกจิ้มแบบนี้ได้นะครับอันนี้คือในฝั่งของ Toy Box ในไทยก็มีนะฮะต่อไปนะครับเรื่องของเพลงครับมีทั้ง Spotify นะครับผมใช้งานได้แล้วก็มีบลูทูธต่อมือถือได้นะครับคอนเนคเข้ามาแล้วเราต่อมือถือของเราเนี่ยเล่นเพลงจากตัวนี้เสียงเข้ามาได้นะครับผมฟังวิทยุได้นะครับก็จะเห็นคลื่นต่างๆนะครับสามารถกดเล่นได้เลยอันนี้คือวิทยุนะครับฟังจูนอินเรดิโอได้นะครับมีคาราโอเกะให้ด้วยนะครับมีไทดอลให้ด้วยในระบบการเล่นเพลงต้องบอกก่อนว่าในประเทศไทยคันนี้ยังไม่มี Apple Music ซึ่ง Apple Music เนี่ยทาง Tesla ทยอยออกมาให้ใช้ละอเมริกามีนะครับผมรถอังกฤษมีนะครับผมสามารถใช้งานได้นะครับผมนอกจากนี้ครับก็จะมีทางฝั่งของเบราว์เซอร์อันนี้สำคัญในรถบางประเทศจะไม่มีนะอย่างเช่นฮ่องกงจะไม่มีนะครับแต่ว่าประเทศไทยสามารถใช้งานได้นะครับเผื่อเราจะเข้าพวก Google ต่างๆหรือว่าเข้าเว็บไซต์อะไรต่างๆนะครับลองดูซิเว็บไซต์นี้เนี่ยน่าสนใจนะ iphonemod.net นะครับนี่เราก็เข้าอย่างนี้เลยนะฮะ
เราก็สามารถดูข้อมูลอะไรต่างๆได้นะครับผมอันนี้ลื่นไหลเลยนะความลื่นไหลแบบนี้มันเป็นผลมาจากอะไรรู้ไหมต้องบอกก่อนว่ารถของผมเป็นชิป Intelแต่ว่าคันนี้ครับใช้เป็น AMD นะครับวิธีการเช็คให้เข้ามาที่ตัวมุมล่างขวาตรงนี้ฮะรูปรถแล้วก็มาที่ตัวซอฟต์แวร์นะครับพอซอฟต์แวร์เสร็จปุ๊บจะมีข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้ครับข้อมูลรถเพิ่มเติมเขาจะบอกว่าตัวนี้เห็นไหมหน่วยประมวลผลและอินโฟเทนเมนต์เนี่ยใช้ AMD Ryzen นะครับตัวนี้สามารถใช้ 2G 3G 4G ได้นี่คือสิ่งที่มันแตกต่างกันนะครับผมสำหรับเครื่องเสียงของตัวนี้นะครับเป็นเครื่องเสียงแบบพรีเมียมนะฮะมีทั้งซับวูฟเฟอร์มีทั้งทวิตเตอร์มีทั้งลำโพงอะไรต่างๆนะครับมีทั้งซาวบาร์ด้านหน้าต้องบอกว่าระบบเสียงอิ่มสะใจกันเลยทีเดียวนะครับผมเบาะหน้าค่อนข้างนุ่มครับแล้วก็ถ้าภายในเรามาดูอีกอันนึงสิ่งที่มันแตกต่างคือแป้นเหยียบคันเร่งกับแป้นเหยียบเบรกนะครับจะเป็นแป้นแบบโลหะเราจะเห็นได้เลยนะครับของผมจะเป็นสีดำนะครับนอกนั้นเหมือนกันหมดเลยครับผมทั้งกระจกแล้วก็หลังคาพาโนรามิกกลาสรูฟนะครับเป็นเต็มแผ่นอ่ะเดี๋ยวลองกระโดดไปดูเบาะข้างหลังกันหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเข้ามาชมกันที่ด้านหลังกันบ้างครับผมเริ่มจากเบาะนะฮะเบาะที่นั่งตรงนี้นั่งได้3คนนะครับความนุ่มของเบาะกำลังดีครับผมพับแบบ60 40นะครับด้านซ้ายกับด้านขวาเนี่ยเป็นเบาะไอโซฟิกติดตั้งพวกคาซีทได้นะครับผมตรงกลางไม่มีไอโซฟิกมาให้นะครับผมตรงกลางตรงนี้จะเป็นที่วางแขนนะครับผมนี่ค่อนข้างใหญ่เลยนะวางแขนไปปุ๊บเนี่ยยังมีพื้นที่สำหรับการวางแก้วแต่ว่าเดี๋ยวมาดูเล็กรวมมันก่อนผมลองวัดเนี่ยตรงนี้จะประมาณ30กว่าเซนนะครับหรือประมาณแบบ1ไม้บรรทัดอ่ะ1ศอกราวๆนี้เลยนะครับผมแล้วความสูงถ้าจากพื้นตรงนี้แหละพื้นตรงนี้มันเรียบนะถ้าเราวัดความสูงจากพื้นล่างไปจนถึงข้างบนหลังคากระจกเลยจะได้ความสูงสักประมาณ130ซมครับถ้าเราวัดจากตรงนี้ขึ้นไปนะครับไปจนถึงข้างบนนะครับความสูงจะอยู่ราวๆประมาณ97ซมครับเกือบ1เมตรนะครับถือว่าเป็นสเปซพื้นที่ที่ยังเหลือไว้อยู่นะครับผมแล้วก็ความกว้างของตัวนี้เองนะครับผมถ้าจากซ้ายไปขวาผมยิงไปที่เสานี้นะ 1.35 เมตรประมาณนี้ฮะเมตรกว่าๆเมตร30ราวนี้ครับผมประตูข้างหลังก็แบบ e-latch เหมือนกันนะครับผมมีลำโพงมีวางที่เก็บของตรงนี้นะครับผมถือว่าค่อนข้างสบายเลยทีเดียวและอีกหนึ่งข้อสังเกตถ้าเปรียบเทียบกับรถของผมนะที่เอาเข้ามาจากฮ่องกงตอนนั้นน่ะเขาจะมีพื้นที่ที่ยื่นออกมาเป็นพื้นที่สำหรับการใส่คาร์โก้โคฟเวอร์หรือว่าพื้นที่ปิดสัมภาระด้านหลังแต่ในเวอร์ชันของไทยจะไม่มีพื้นที่เอาไว้ใส่คาร์โก้โคฟเวอร์มันจะเรียบเลยถ้าใครอยากจะได้พื้นที่ปิดสัมภาระเนี่ยมันจะต้องมีอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมนะฮะเพื่อที่จะปิดตรงนี้เอาไว้นั่นเองนะครับผมเกือบลืมพูดบริเวณคอนโซลกลางในรถคันนี้เขาติดจอหลังมาอันนี้คือติดเพิ่มนะถ้าของฝั่ง Tesla จะไม่มีมาให้จอหลังจะมีมาให้เฉพาะโมเดล S กับโมเดล X แต่โมเดล Y เนี่ยเป็น Third Party ที่ติดเพิ่มได้นะครับผมตรงนี้ก็จะมีช่องแอร์ครับช่องแอร์ปรับได้แล้วก็ถ้าเป็น Original นะมี USB-C 2พอร์ตตัวนี้เราสามารถชาร์จพวกมือถือได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่โล่งๆนะครับใส่ของในบริเวณด้านหลังส่วนนี้นะครับพวกเบาะต่างๆเนี่ยด้านหน้าจะไม่สามารถปรับยืดบริเวณที่รองศีรษะได้ด้านหลังปรับขึ้นให้มันสูงได้นะครับประมาณนี้นะครับยืดขึ้นได้ในระดับนึงแต่ว่าไม่สามารถยืดไปได้สุดนะครับตัวนี้ก็เป็นพวกไฟแล้วก็เป็นตะขอสำหรับการแขวนนะครับภายในก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปเข้าช่วงการขับขี่และพูดถึงสมรรถนะต่างๆนะครับเราไปชมกันเลยครับมาในช่วงประสบการณ์การขับขี่นะครับผมกับ Tesla Model Y Performance รุ่นที่จำหน่ายในประเทศไทยนะครับผมแต่ก่อนอื่นครับต้องขอขอบคุณสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะครับผมที่จังหวัดเชียงใหม่ที่เอื้อเฟื้อให้พวกเราได้ใช้สถานที่ในการถ่ายทำอินทีเรียเอ็กซ์เทเรียสวยๆนะครับผมใครอยากจะมาชมนะข้อมูลเกี่ยวกับดวงดาวนะฮะสามารถมาที่นี่ได้เลยนะครับผมอ่ะเริ่มแรกกันนะฮะเรื่องของ performance คันนี้ขับเคลื่อนแบบ2มอเตอร์นะครับผมเหมือนกับฝั่งลองเรนจ์นั่นแหละแต่ว่าประสิทธิภาพของเขาจะดีกว่าในเรื่องของอัตราเร่งนะครับเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูตามไปชมกันเลยครับต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทดสอบ0ถึง100กันนะครับแต่ก่อนอื่นเราต้องตั้งค่าตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพวงมาลัยนะครับอัตราเร่งเป็นสปอร์ตพวงมาลัยสปอร์ตแล้วก็ปรับแต่งตรงนี้นะครับเราให้เข้าเป็น GP ก่อนแล้วเลือกโหมดลูวิ่งหรือว่าแทร็กโหมดนะครับแทร็กโหมดตัวนี้เนี่ยเราจะสามารถปรับแต่งได้นะฮะว่าแทร็กโหมดเราจะให้เป็นแบบไหนนะครับอันนี้ขับแบบสมดุล นะ 50-50 นะครับเสถียรภาพก็0นะครับ regenerate 100% เลยก็ได้นะครับผมนี่นะครับเมื่อแทร็กโหมดเริ่มทำงานเนี่ยเขาจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมนี่แทร็กโหมดนะครับแล้วก็
อันนี้จะขึ้นมานะครับผมนี่คือส่วนของระบบแท็กโหมดที่มีอยู่ในโมเดล Y Performance กับ3 Performance นะครับเดี๋ยวเราลองจับเวลากันดูครับ3 2 1 Tesla Model Y Performance คันนี้นะครับผม0ถึง100ทำได้เวลาดีสูงสุดก็ 4.0 วินาทีนะครับประมาณนั้นนะฮะผมพยายามทำต่ำกว่านั้นไม่ได้แล้วนะครับก็เอาให้ดูสำหรับอัตราเร่งบน Tesla Model Y Performance นะครับมาสรุปในฝั่งของเรื่องอัตราเร่งกันก่อนแล้วกันนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับฝั่งของ Long Range นะหารถได้ยากอ่ะที่จะทำอัตราเร่งได้ขนาดนี้นะครับความเร็วในการเร่งทรงเร่งแซงขึ้นเขาอันนี้ไม่มีปัญหาเลยนะฮะ2มอเตอร์ทำได้ดีเท่าที่ผมได้ลองขับนะแล้วก็ลองเบรกคันนี้ถือว่าทำให้เบรกได้มั่นใจมากยิ่งขึ้นเพราะว่าตรง Long Range ของผมต้องบอกเลยว่าผมไม่ค่อยชอบเบรกมันเลยมันจะต้องกดลงไปค่อนข้างลึกบางทีแบบวิวๆเลยนะครับผมอาจจะต้องอัปเกรดระบบของช่วงล่างเป็นยังไงการสั่นสะเทือนลดต่ำกว่าเฮ้ยเราคิดว่ามันน่าจะต้องแข็งแล้วก็กระแทกมากกว่าด้วยแต่จริงๆไม่ใช่เลยครับผมรู้สึกว่าคันเนี้ยมันดูดซับแรงกระแทกได้ดีกว่าโมเดล Y Long Range ที่ผมขับในถนนที่มันเป็นลาดยางเก็บรอยต่อได้ค่อนข้างดีครับส่วนถนนที่เป็นคอนกรีตเก็บรอยต่อได้ดีเช่นเดียวกันนะครับแต่ในช่วงของความเร็วต่ำก็ยังรู้สึกว่าตึงตังอยู่นะครับผมแล้วในเรื่องของการทรงตัวด้วยความที่หน้ายางของเขาให้มาล้อหน้ากว้าง255นะครับล้อหลังหน้ากว้าง275ดังนั้นการยึดเกาะถนนจึงทำได้ดีกว่านั่นเองนะครับผมในเรื่องของการเข้าโค้งต้องบอกว่ามั่นใจนะครับถือว่าทรงตัวได้ดีนะครับผมและอย่างหนึ่งที่แตกต่างเลยระหว่าง Long Range กับ Performance คือเรื่องของ Track Mode นะครับเพื่อที่เราจะสามารถปรับให้ได้ว่าล้อหน้ากับล้อหลังเนี่ยเราจะให้อัตราส่วนในการรีดพละกำลังเป็นแบบไหนบางคนอาจจะชอบขับล้อหลังนะครับเราสามารถปรับตั้งค่าได้นะครับเนี่ยมีพรีเซตสำหรับการดริฟต์นะฮะมีพรีเซตสำหรับการแข่งอะไรเงี้ยสามารถปรับได้เลยว่าหน้าหลัง70 30หรือว่าเลือกได้50 50อะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ย performance เหมาะสำหรับคนอยากจะได้ความเร็วที่สูงที่สุดช่วงล่างที่ดีขึ้นเบรกที่ดีขึ้นมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับนี่คือคำตอบว่าคุณจะต้องใช้โมเดล Y performance แต่ถ้าโมเดล Y long range นะครับก็เหมาะสำหรับคนที่เดินทางไกลๆนะครับต้องเดินทางไกลบ่อยๆอยากได้เลนจ์ที่มากที่สุดนะครับ600กว่ากิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะฮะก็ต้องเลือกโมเดล Y ที่เป็นลองเลนจ์นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าคุณอยากจะได้โมเดล Y แล้วนั่งสบายๆถ้าให้ผมเปรียบเทียบนะผมว่าผมชอบ performance มากกว่าเพราะว่าโมเดล Y ลองเลนจ์ช่วงล่างมันจะเป็นอีกแบบนึงเมื่อเทียบกับทางฝั่งของ performance อันนี้เป็นเรื่องของประสิทธิภาพเนาะต่อไปเป็นระบบการช่วยขับขี่กันบ้างครับนั่นก็คือระบบออโต้ไพลอตออโต้ไพลอตมันจะมีทั้งออโต้สตีริงแล้วก็อะแดปทีฟครูซคอนโทรลนะครับผมเราสามารถตั้งค่าออโต้ไพลอตได้ตรงนี้นะครับมาเปิดออโต้สตีริงต่างๆการนำทางเมื่อใช้ออโต้ไพลอตนะครับผมแล้วก็มันจะมีอีกโหมดนึงที่ชื่อว่าปรับแต่งออโต้ไพลอตเนี่ยมันจะมี5เมนูนะครับได้แก่เปิดใช้ทุกครั้งเมื่อเริ่มทริปนะฮะแล้วก็การเปลี่ยนช่องจราจรนั้นจะเลือกแบบไหนมีทั้งหนุ่มนวลปานกลางหรือว่าแมดแม็กแมดแม็กเนี่ยจะเป็นเหมือนคนขับเลยนะครับผมเดี๋ยวผมพาทำให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็การออกจากช่องการจราจรนะครับเพื่อแซงทำได้ไหมก็เปิดได้นะครับแล้วก็ต้องมีการยืนยันช่องจราจรไหมอันนี้สามารถเลือกเปิดหรือปิดได้นะครับอันต่อไปเดี๋ยวผมจะลองพาทุกคนเดินทางไปที่ลำพูนนี่ฮะลำพูนนี่ครับเขาก็จะคำนวณเส้นทางมาให้นะครับแล้วก็จะเริ่มทำการเนวิเกตให้นะครับสำหรับระบบเสียงนำทางนะครับจะมีได้ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับผมวิธีการตั้งค่าเนี่ยก็ให้มาที่รูปรถยนต์ตัวนี้ครับแล้วก็ไปที่จอแสดงผลนะครับแล้วก็เลือกเมนูครับเนี่ยระบบนำทางด้วยเสียงนะครับเลือกเป็นภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษสำหรับการเปลี่ยนภาษาณตอนแรกอ่ะเราจะต้องต่อ Wi-Fi ก่อนนะเพื่อที่จะให้ระบบทำการดาวน์โหลดไฟเสียงมาครับผมนะจะสามารถใช้งานส่วนได้ก็ถือว่าเพิ่มความสะดวกไปนะครับถ้าเราจะเปิดออโต้สตีริงเราก็ตีก้านด้านขวา2ครั้งแบบนี้ถ้าขึ้นแบบเนี้ยเส้นสีน้ำเงินขนานแบบนี้นะครับเขาจะเรียกว่าออโต้สตีริงธรรมดาหมายความว่าเราก็จะปล่อยให้รถขับไปแล้วก็จะปรับความเร็วตามรถคันหน้านะครับเป็น Adaptive Cruise Control นะครับแล้วถ้าหากว่าเราจะเปลี่ยนเลนเราตีไฟเลี้ยวนะครับเขาก็จะทำการเปลี่ยนเลนให้นี่คือ
ฟังก์ชันของออโต้สเตียริงที่มาพร้อมระบบ EAP นะครับที่เป็นออโต้เลนเชงให้นะครับแบบนี้นะครับในโหมดของ Mad Max ที่เราเปลี่ยนเลนอ่ะมันจะค่อนข้างรวดเร็วนะครับบางทีถึงตกใจเลยเนี่ยเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยหักเลยนะครับหักไปแบบนี้เลยนี่คือ Mad Max นะก็เราไปตั้งค่าได้นะเลือกเอาตามความเหมาะสมของเราว่าเราชื่นชอบแบบไหนนะครับส่วน Navigate on Autopilot ต้องบอกก่อนว่ามันไม่สามารถใช้ได้ทุกท้องถนนนะมันไม่ใช่ Full Self Driving ที่เราเห็นในสหรัฐอเมริกาซึ่งตัวนั้นเนี่ยมันจะสามารถใช้ได้ทุกท้องถนนเลยไม่ว่าจะเป็นถนนใหญ่อย่างที่เรากำลังวิ่งหรือว่าเป็นถนนย่อยอย่างที่เราอาจจะเข้าไปในซอกในซอยหรือว่าเป็นถนนที่เล็กลงอันนั้นเนี่ย Full Self Drivingในต่างประเทศใช้ได้ที่จะบอกก็คือในประเทศไทยถ้าใครซื้อ EAP มานะครับหรือว่า Enhanced Autopilot มาและจะใช้ Navigate on Autopilot จะต้องใช้บนถนนใหญ่หรือว่าบนทางหลวงอันไหนที่เรารู้ว่ามันจะใช้ได้นั่นก็คือไอคอนตรงนี้ครับนี่จะเป็นรูปถนนรูปทางแล้วก็รูปพวงมาลัยที่เป็นสีน้ำเงินตรงนี้นะครับนั่นหมายถึงว่าเส้นทางนี้หรือว่ารูทที่เรากำลังจะเดินทางไปเนี่ยรองรับ Navigate on Autopilot นะผมจะเรียกใช้งานนะครับออโต้สเตียริงขึ้นมานะฮะตึ้งๆแบบนี้ถ้าหากใช้งานได้นะเนี่ยเขาจะขึ้นเป็นเส้นตรงแบบเนี้ยที่อยู่ด้านหน้านี่คือความแตกต่างระหว่างออโต้สเตียริงธรรมดานะครับที่เป็นเส้นสีน้ำเงินขนาบข้างกับตัวเส้นตรงแบบนี้นะครับเดี๋ยวรอดูอีก 3.4 กิโลเมตรที่จะต้องทำการเลี้ยวเนาะดูว่ารถคันนี้จะทำอะไรให้เราได้บ้างนะครับแล้วอันนี้เขากำลังเปลี่ยนช่องให้เราเองด้วยนะเนี่ยเขาให้จับนิดนึงแล้วก็จับเมื่อกี้ผมไม่ได้ตีไฟเลี้ยวนะเหมือนเขาจะพยายามคำนวณว่าเดี๋ยวเราจะต้องออกด้านซ้ายเนี่ยดูว่าเป็นยังไงเนี่ยเขาเห็นคันหน้าช้าไปด้านขวาให้นะครับให้หมุนพวงมาลัยนิดนึงนะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าเราจะออกโอเคมาแล้วก็รันไปต่อนะครับนี่เขาก็จะออกซ้ายให้นะครับเขาจะเห็นรถข้างหน้าที่ยังไม่ปลอดภัยก็เลยยังไม่นั้นให้นะครับมองตรงอะไรเล็กน้อยโอเคมาด้านซ้ายละเนี่ยอีก900เมตรนะครับจะถึงจุดที่เราจะต้องเบี่ยงออกจากถนนใหญ่นะครับเพื่อไปที่ถนนย่อยนะครับก่อนที่เราจะเลี้ยวขวาเนี่ยความเร็วก็จะลดลงให้อัตโนมัตินะจาก80ที่เราวิ่งมานะครับก็แจ้งเป็นระยะนะครับนี่อันนี้หยุดละเนี่ยจะเปลี่ยนจาก Navigate on Autopilot ออกแล้วก็ให้กลายเป็น Auto Steering ธรรมดาที่เหลือเราจะต้องคอนโทรลเองนะครับอย่างที่บอกครับ Navigate on Autopilot นั้นเป็นฟังก์ชันใน Enhanced Autopilot มันไม่ใช่ Full Self Driving นะครับก็เลยไม่ออกตรงนี้ให้ถ้าเป็น Full Self Driving ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกานะครับเขาก็จะออกเส้นเล็กไปให้เลยนะครับอ่ะพามาดูตัวอย่างกันประมาณนี้นะครับเห็นตัวอย่างไปแล้วนะครับผมการใช้ Navigation แล้วก็ใช้ Navigate on Autopilot ถามว่าความรู้สึกที่ได้ใช้เป็นยังไงบ้างอ่ะแน่นอนชอบในเรื่องของแผนที่ที่นำทางได้เพราะว่ารถผมเองนำเข้าไม่สามารถที่จะนำทางได้ด้วยระบบแบบนี้นะหวังว่า Tesla Thailand ถ้าดูคลิปนี้อยู่นะครับฝากหน่อยเถอะคนที่เป็นเกรย์มาร์เก็ตที่นำเข้ามารถจากต่างประเทศขอแค่นี้จริงๆไม่ได้ขออะไรมากมายเลยมันแค่การอัปเดตซอฟต์แวร์เพื่อที่จะให้แผนที่ Navigate ทำงานได้แค่นั้นนะครับที่พวกเราขอเพียงเท่านี้นะให้ได้ใช้หน่อยให้มันได้ใช้ได้เต็มที่นะครับโอเคก็เท่าที่ใช้มามันก็จะงงๆหน่อยบางทีมันก็จะขึ้นบางทีมันก็จะไม่ขึ้นไอ้ตัวสีฟ้าๆตรงนี้นะครับแม้ว่าเราจะอยู่ในถนนเส้นเดียวกันก็ตามนะครับก็ต้องลองใช้งานกันไปดูนะครับมันจะสะดวกในกรณีที่เราเดินทางไปต่างจังหวัดครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างนึงคือถ้าสมมติว่าเรานำทางไปทางฝั่งของเนี่ยซูเปอร์ชาร์จเนาะรถจะทำการอุ่นแบตเตอรี่ให้นะครับเป็นการวอร์มแบตนั่นแหละเพื่อให้ได้อุณหภูมิที่พอเหมาะมันจะทำให้พอเวลาที่เราไปถึงซูเปอร์ชาร์จจะชาร์จได้อย่างเหมาะสมแล้วก็รวดเร็วกว่านะฮะผมไปเทสมาแล้วกับ Tesla Model Y Long Range ของผมทำได้จริงๆครับแต่ว่าจำนวนแบตเตอรี่หรือว่าเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะต้องต่ำๆนะแล้วถ้ามาเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ Elex ละกัน Elex ที่เราได้ใช้ของการไฟฟ้านี่เนาะก็ระยะเวลานี้ห่างกันไม่มากครับเพราะว่าสุดท้ายนี่ถ้าแบตเตอรี่ใกล้เต็มความเร็วก็จะดรอปพอๆกันนะครับผมแต่ซุปเปอร์ชาร์จมันจะดีในกรณีที่เราต้องการประจุไฟเร็วๆนะครับ
ไปถึงบางทีเราอาจจะเติมแค่5นาที10นาทีหรือว่า15นาทีเราก็ไปได้ต่อ100กิโล200กิโลได้เลยนะครับอันนี้คือข้อดีของเขานะครับก็ลองเอาไปพิจารณาข้อมูลกันดูนะครับอย่างที่บอกย้ำเตือนFull Self Driving ยังไม่สามารถใช้งานในประเทศไทยได้ครับถ้าถนนเล็กอาจจะไม่ได้ช่วยนะครับดังนั้นอย่าไปไว้ใจอย่าไปปล่อยให้เขาทำงาน 100% ระบบช่วยขับคือระบบช่วยขับครับดังนั้นเราจะต้องพิจารณาดีๆนะครับในส่วนนี้นะครับและส่วนสุดท้ายนะครับก่อนที่จะจบในรีวิวรอบนี้นะครับไม่พูดถึงไม่ได้นะครับนั่นก็คือเรื่องของแอปพลิเคชันของ Tesla ที่อยู่บนมือถือของเราด้วยนะหลังจากที่ได้ใช้งานมาเรื่องของแอปพลิเคชันบนมือถือของ Tesla ถือว่าเยี่ยมเพราะว่าเขาสามารถทำอะไรได้เยอะเปิดฝั่งหน้าได้นะครับเปิดที่เก็บของเปิดฝาท้ายได้แล้วก็ปลดล็อกได้ล็อกรถได้ตั้งให้เปิดแอร์ได้นะครับเราสามารถดูไลฟ์มอนิเตอร์ได้ด้วยนะสมมติว่าผมไปจอดไว้ที่สนามบินแล้วกันผมก็บินกลับบ้านแล้วผมอยากรู้ว่าสถานะรถของผมตอนนี้เป็นยังไงนะครับผมสามารถเปิดจากมือถือของผมแล้วก็ดูได้เลยนะครับมีใครมาเฉี่ยวมาชนไหมเซนที่หมวดก็จะบันทึกให้ออนไลน์ 100% นะครับผมอันนี้ถือว่าดีมากๆและอันดับต่อมาที่ผมใช้งานบ่อยๆนะครับนั่นก็คือกุญแจดิจิตอลครับใช้มือถือตัวเนี้ยในการเป็นกุญแจเลยนะฮะผมสามารถที่จะส่งเป็นลิงก์ไปให้น้องๆในออฟฟิศให้เขาดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tesla เอาไว้สร้าง account ไว้เนาะ5เครื่องสามารถเข้ามาใช้งานในรถยนต์คันนี้ได้นะครับผมแล้วก็เซตอัพอันนี้ผมว่ามันมีความสะดวกมากๆนะครับไม่ต้องพกกุญแจอะไรเลยนะครับแต่ก็ต้องระวังเรื่องแบตหมดอย่างเดียวและที่สำคัญเนี่ยถ้ากระจกบานไหนเปิดอยู่นะครับเนี่ยอย่างเช่นกระจกซ้ายขวาหน้าหลังเนี่ยถ้าเปิดอยู่นะเขาจะปิดให้อัตโนมัติเลยอันนี้ดีมากๆเนี่ย Tesla เขาก็ฉลาดตรงนี้แหละล็อกปุ๊บกระจกปิดให้หมดเลยดังนั้นเราไม่ต้องกลัวครับว่าเรื่องของน้ำจะเข้านะเวลาฝนสาดมาอันนี้ดีมากๆเลยนะฮะเขาสามารถล็อกอินด้วยแอปพลิเคชัน Third Party ได้ยกตัวอย่างเช่นของผมใช้แอปพลิเคชันชื่อว่า Tesla ในการที่จะลิงก์เข้ากับ Tesla คันนั้นๆเช็คเป็นประวัติได้เลยอันนี้คือความฉลาดทางฝั่งแอปพลิเคชันที่เขาใช้งานร่วมๆกันนะครับใครที่สนใจนะครับสามารถซื้อได้แล้วผ่านที่หน้าเว็บไซต์ของ Tesla นะครับผมก็ไปดูข้อมูล Rear View Drive Long Range หรือว่า Performance อย่างที่ผมได้อธิบายไปค่อนข้างเยอะนะครับก็ลองไปดูเป็นข้อมูลแล้วกันนะครับผมสำหรับในคลิปนี้ที่เราได้ทดสอบ Tesla Model Y Performance คันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนของผมนะน้องภูมินะครับเจ้าของร้าน Nowhere Car Detailing นะครับผมที่เชียงใหม่นะครับถ้าใครอยู่เชียงใหม่สามารถมาใช้บริการได้และใครอยากหาของแต่งสำหรับรถยนต์ Tesla นะครับนี่ไม่ว่าจะเป็นจอหลังพวงมาลัยแบบนี้นะครับเคฟล่านะครับหรือลายคาร์บอนตรงนี้นะฮะสามารถติดต่อที่ Nowhere ได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นคอนแทคเอาไว้ให้ต้องขอขอบคุณน้องภูมิมากๆที่เสียสละให้เราใช้งาน Tesla Model Y Performance คันนี้จำนวน1วันเต็มนะครับในการถ่ายรีวิวให้พวกเราได้ชมนะครับก็เอาฝากไว้ด้วยนะครับหากใครมีคำถามอื่นเพิ่มเติมนะครับคอมเมนต์ไว้ถามที่ใต้คลิปนี้ได้นะครับและเดี๋ยวเอพิโซดต่อไปผมจะพามาดูรถของผม Tesla Model Y ลองได้ชมผมทำอะไรมาบ้างแต่งอะไรมาบ้างนะครับเผื่อใครจะตามรอยนะครับก็คอยติดตามกันละกันดังนั้นกด Subscribe ที่ iMod Official ของพวกเราเอาไว้นะครับตอนนี้ 450,000 ซับแล้วเดี๋ยวเราจะไป 500,000 ซับด้วยกัน 600,000 ซับด้วยกันนะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับกด Subscribe กดไลค์ให้พวกเราด้วยนะครับคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เดี๋ยวพบกันในเอพิโซดหน้าผมต้อม iMod ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีท่ามกลางสายฝนครับสวัสดีครับ